นอกจากเจ็บปวดที่กายหลังจากนั้นมีอาการเจ็บปวดที่ใจด้วยเกิดอะไรขึ้นนะคะโดนแฟนทิ้งโดนแฟนทิ้งเลยเราบอกเขาว่าเราอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคือหน้าตาเราเนี่ยอาจจะเสียโฉมเอาแล้วพอพูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาก็ไปเลยเหรอคะยังไม่ไปทันทีครับแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ5วันหายไปเลยโอ้5วันก็ถือว่าทันทีแล้วนะหมายความว่าเขาหายสับสูญไปจากชีวิตเราหลังอุบัติเหตุ5วันใช่ค่ะโอ้ใจร้ายแล้วเขาไม่ห่วงไม่แบบอะไรอย่างนี้เหรอคะเขาก็ห่วงนะคะแต่ก็หนูก็ไม่รู้อันนั้นอาจจะเป็นวัยที่แบบกำลังเด็กๆอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาติดต่อกันไม่ได้ใช่เอาจริงนะจากวันนั้นถึงวันนี้เคยเจอกันไหมเจอค่ะเจอเขาก็แบบว่าอ้าวหน้าไม่เป็นไรแล้วนี่อ๋อเหรอใช่แต่หนูก็แบบว่าอืม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 โน้โน้โน้เพราะว่าตอนแรกพี่ยังคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่เหตุผลนี้หรือเปล่ามีอะไรที่เป็นเหตุผลอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าทักแบบนี้ปั๊บนึงอะ 100% ค่ะใช่ค่ะนี่จังหวะนั้นนะคะที่เราบอกว่าเออเราอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยเราคงหายไปแบบเนี้ยความรู้สึกมันต้องแย่มากเลยนะแย่มากมากเลยค่ะบอกไม่ถูกเลยเหมือนแบบศูนย์เลยอ่ะเหมือนหนูแบบอ่ะแฟนก็ทิ้งรถก็ไม่มีแล้วขายซากทิ้งร่างกายก็แย่สภาพจิตใจอีกงานก็ต้องแคนเซิลทั้งปีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เงินที่ได้ก็ต้องรักษาตัวเองอีกใช้เวลาในการรักษากว่าจะกลับมาได้ใกล้ๆปกตินานแค่ไหนนะเอ่ยใกล้ๆปกติน่าจะปีกว่าๆค่ะปีกว่าๆนานนะปีกว่าๆนี่คือเรากลับมาทำงานในวงการได้สามารถทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ร้อยค่ะพอเริ่มแบบเออหน้าตาแบบเริ่มเป็นปกติก็จะมีดราม่าค่ะว่าเราไปเปลี่ยนแปลงหน้ามาค่ะอันนี้ดราม่าเรื่องหน้าหนีโดนตลอดเลยใช่โดนตลอดแต่ว่าก็มีค่ะก็บอกว่าเออหน้าเปลี่ยนบ้างหน้าเก่าดีกว่าบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ในความจริงเราก็ไม่ได้อยากจะในความเป็นจริงก็หนูก็ไม่ได้อยากเสียหน้าเก่าหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็เสียดายหน้าเก่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูย้อนกลับไปไม่ได้จริงๆมันไปแล้วอะค่ะแต่จริงนะแค่กลับมามีชีวิตต่อได้และหนูยังสามารถกลับมาแสดงได้ในวงการนี้พี่ถือว่านี่คือความโชคดีที่สุดใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถือว่าสุดๆแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วอะวันนี้ยืนยันกันได้เลยว่าไอซ์เป็นโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งเป็นมาตั้งแต่รู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่8ปีที่แล้วค่ะอืมค่ะตอนนั้นคือเข้าวงการยังไงคะเข้าแล้วเข้ามาถึงปุ๊บแล้วก็ตอนไหนที่ค่อนข้างชัดเจนว่านี่คืออาการของซึมเศร้า